วันนี้สวัสดีหลายเทคมากครับแชร์บ้านสวนก็วันนี้มีโอกาสมาที่บ้านของเพื่อนครับที่เคยถ่ายเรื่องความหมอกันวันนี้ก็เลยมารับเพิ่มมาเพิ่มใช่พอดีว่าเขาว่าเออพี่เห็นพี่เลี้ยงดีพี่เอาไปเลี้ยงทั้งหมดเลยแล้วกันเขาก็เลยมาก็เปิดน้ำเปิดอะไรร้อยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเลี้ยงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาเลี้ยงปลาดุกนี่เลี้ยงปลาดุกอุ้ยอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยงปลาดุกทั้งสองบ่อก็เลยว่าเอองั้นพี่เอาปลาหมอนี่ไปเลี้ยงในบ่อพี่ทั้งหมดเลยก็โอเคถือว่าเป็นโชคดีไปเนาะท่านท่านทำไรเนี่ยฮะทำไรรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยมาลักน้ำนี่มาลักน้ำนะการลักน้ำมาปล่อยน้ำปล่อยน้ำออกอันนี้เราจะมาหาปลาหมออีกรอบแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เขาบอกไอ้ผมมาเอาไปปล่อยที่บ่อเลี้ยงเห็นว่าที่เห็นเลี้ยงได้ผลดีไงเห็นผมเลี้ยงได้ผลดีกันเลยพี่เอาไปเลี้ยงทั้งหมดเลยไปไม่ได้ผลดียังไงท่านก็เอาไปทำแล้วมันหวานเนาะไข่มีอะไรโชว์ด้วยเนาะทำไมใครจะไม่อยากหวานแล้วทำไมต้องทำตายเนี่ยก็ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมเลยชิมแต่ปลาดุกใช่ไหมชิมแต่ปลาดุกท่านนี่แหละดูแต่คลิปผมไปก่อนพอแล้วอย่าแห้งเนี้ยส่วนที่เหลือเดี๋ยวปลาหมอเฮ้ยปลาดุกนาเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกินกันนี้แต่เอาเฉพาะไปตัวแค่ปลาหมอนาจะลงเยอะเลยเป็นบ่อเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเลี้ยงปลาดุกนะก็เดี๋ยวผมมันปล่อยเพิ่มกับปลาหมอที่เคยเอาไปชุดแรกแล้วก็โอเคก็ตรงนี้ก็เป็นการมาเอาเพิ่มเติมเนาะเลี้ยงเอาดีเพื่อนบอกว่าไหนๆก็เลี้ยงดีแล้วก็มาเอาไปเลี้ยงทั้งหมดเลยไปเพื่อถ้าเขาได้อีกเดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยงไว้ให้อีกโอเคงั้นผมจะลากันที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปปล่อยไปอะไรเดี๋ยวปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโอเคครับเผื่อจะอาจจะมีในคลิปที่3ที่รายไปโอเคก็ขอลากันตรงที่ปลาหมอในโอ่งอันนี้ที่ปลาหมอในโอ่งเดี๋ยวก็จะไปอยู่ในปลาหมอในบ่อปูในบ่อที่อยู่กับน้ำหวานหวานน้ำสาที่บ่อผมแล้วกันนะผมแจ้งมาสวนเวลาที่ปลาโอ่งนะครับปลาหมอโอ่งปลาหมอโอ่งเดียนเดียวแล้วโตมันเรื่องบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังใหม่ใหญ่ๆครับเชิงมีภาษาแล้วครับลืมสับตะไคร้